แฟนๆแห่เม้นหลังนุ่นประกาศขอห่างจอค่ะเป็นนางเอกสาวสวยเจ้าบทบาทสำหรับสาวนุ่นวรนุชพิรมภักดีที่เธอนั้นเป็นอีกสาวที่ดูแลตัวเองดีมากๆค่ะล่าสุดหวนกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งกับบทบาทใหม่ผู้ประกาศข่าวสาวที่ได้โคจรมาเจอกับพระเอกหนุ่มอย่างแอนดิวเกลือกสันในละครเรื่องวุ่นรักนักข่าวที่ออกอากาศทางช่องพีพีทีวี HD36ค่ะที่ตอนนี้ละครก็กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแต่ล่าสุดก็ทำเอาแฟนคลับใจหายอยู่เหมือนกันเมื่อสาวนุ่นได้เขียนข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าจบวุ่นรักนักข่าวแล้วคงห่างจออีกนานเลยปฏิเสธละครไปแล้ว9เรื่องซึ่งก็มีแฟนหลายๆคนนั้นต่างเรียกร้องให้สาวนุ่นรับงานบ้างไม่อยากให้หายไปจากวงการบันเทิงเพราะว่าชื่นชมฝีมือการทำงานของเธอจริงๆคงจะคิดถึงแย่เลยโดยหลายคอมเมนต์สังเกตและแห่ยินดีว่าพี่นุ่นกำลังจะมีน้องเพราะเหตุที่คำว่า9เรื่องน่าจะหมายถึงหยุดไป9เดือนไม่รู้เรื่องนี้ที่ทุกคนสันนิษฐานจะเป็นจริงหรือไม่คะก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีค่ะ